สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อในคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียงลำดับข้อมูลโดยการเรียงลำดับข้อมูลคราวนี้จะใช้ตัว NS Sort Descriptor นะครับลองมาดูตัวอย่างกันเราเริ่มต้นจากการสร้างตัว Single View Application นะครับตั้งชื่อ Sort ADV Advanced นะครับใช้ Storyboardแล้วก็ automatic reference counting นะครับเซฟไปที่ documents เรามาดูนะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลลักษณะนี้นะครับข้อมูลมีอยู่3คอลัมน์ก็คือคอลัมน์ที่เป็นชื่อจังหวัดแล้วก็อยู่ในภาคใดแล้วก็พื้นที่เป็นตารางกิโลเมตรนะครับแล้วเราจะเรียงข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดนะครับเราต้องเริ่มต้นจากการสร้างคลาสนะครับมาที่ new file เพื่อที่จะเก็บข้อมูลของจังหวัดนะครับเลือกไปที่ objective c class จากนั้นผมตั้งชื่อว่า province นะครับ subclass ของ ns object กดใน class province นะครับเราก็มาบอกก่อนว่าจะมี property อะไรบ้างนะครับผมก็บอกว่ามี property เป็น ns string นะครับชื่อว่า name กับอีกอันนึงภูมิภาคก็คือ region ถัดมาเป็น float นะครับเก็บพื้นที่เป็นตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็เราก็จะมีตัวInitializer ของเรานะครับ init with name เป็น ns string แล้วก็ name region ns string region แล้วก็ area เป็น floatถัดมาเราก็ทำการ implement ตัวนี้นะครับใน .m ใน .m เราก็จะมีโค้ดตัวนี้นะครับ implement ถัดมานะครับเราก็จะมาที่ view controller ของเรานะครับ view controller ของเราเราจะใช้ตัว province นะครับมาใช้งานแล้วผมจะสร้างตัว demo ขึ้นมานะครับโดยในตัว demo นี้นะครับผมก็จะสร้างตัวข้อมูลทดสอบนะครับมาเป็น array ชื่อว่า data นะครับโดย array ก็จะประกอบด้วยจังหวัดอยู่7จังหวัดนะครับเป็น array ที่สร้างมาจาก class provinceถัดจากนั้นนะครับเรามาดูในกรณีที่เรามีข้อมูลอยู่เป็นลักษณะเช่นนี้นะครับเราใช้ ns sort descriptor นะครับในการที่จะเรียงลำดับสมมติตัวอย่างแรกผมต้องการเรียงลำดับของจังหวัดนะครับตามชื่อนะครับผมก็สามารถใช้แบบว่าตั้งชื่อตัวนี้ ns sort descriptor นะครับแล้วก็ init นะครับเราจะใช้ตัว class อันนี้ init with key key ของเราก็คือตัวชื่อก็คือตัว property ชื่อว่า name นะครับเรียงแบบน้อยไปมากก็หรือว่ากอไก่ถึงหอระคู่แล้วก็ selector นะครับเราก็บอกว่าเป็น selector ของlocalize compare นะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเรียงลำดับนะครับผมก็ตั้ง ns array นะครับตัว sort type ของเราก็จะเป็นการ sort data โดยใช้ sort array using descriptor นะครับโดยที่ descriptor ก็จะเป็นการผ่านค่า array เข้าไปเราก็บอกว่าตัว descriptor ของเราคือชื่อว่า sort
คราวนี้พอเราได้เช่นนี้แล้วนะครับถัดมาเราก็จะทำการแสดงค่าข้อมูลออกมานะครับอันนี้เราย้อนกลับไปที่ main storyboard แป๊บหนึ่งนะครับ text view สำหรับให้แสดงข้อมูลนะครับโดยที่ text view อันนี้ผมก็เลือกสร้าง property ชื่อว่า text view ผมจะแสดงนะครับว่า text view.text เท่ากับนะครับ sorted ตัวข้อมูลโดยที่ให้มีการ component join นะครับเหมือนเดิมก็คือตัว select n แล้วก็มาที่ view did load self demo run ดูนะครับเราจะเห็นว่ามันแสดงเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือกลับไปเขียน method description เพื่อให้มันแสดงได้ถูกต้องนะครับ stopกลับมาที่ province นะครับเรามาเขียนตัว ns string description และตัว description ของเรานะฮะผมก็บอกว่า return ns string string with format นะครับเราจะแสดงค่าเป็นแบบนี พอเราได้แบบนี้ลองรันอีกทีนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับตัวจังหวัดของเราก็จะเรียงตามชื่อนะครับคราวนี้เริ่มต้นด้วยกอไก่กาญจนบุรีชัยภูมิเชียงใหม่ตากนครราชสีมาสุราษฎร์ธานีอุบลราชธานีนะครับกลับมาดูที่โค้ดคราวนี้สมมุติว่าเราต้องการเรียงข้อมูลเพิ่มเติมจากนี้นะครับเราต้องการเรียงข้อมูลเพิ่มเติมจากนี้เดี๋ยวเก็บเวอร์ชันนี้ไว้ก่อนนะครับผมขออนุญาตคอมเมนต์เอาไว้โดยที่ผมต้องการเรียงเริ่มต้นจากภาคก่อนแล้วก็จังหวัดที่อยู่ในภาคนะครับงั้นขั้นตอนเราจะต้องสร้าง ns sort descriptor ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือsort region ละกันนะฮะแล้วก็เขียน ns sort descriptor alloc นะครับ init with key คราวนี้ key ของเราก็คือตัว region นะครับ region sort แบบ ascending นะครับ selector ของเราก็เป็น compare ธรรมดานี้เป็นภาษาอังกฤษธรรมดานะครับอันนี้เราบอกว่าเราต้องการจะเรียงลำดับโดยภาคก่อนอย่างเช่นภาคกลางถัดมาเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับอันนี้เราจะมี sort descriptor อยู่2ตัวคราวนี้วิธีการใช้งานนะครับการเรียงตัวภาคถัดมาจังหวัดที่อยู่ในภาคเราก็บอกว่า ns array เหมือนเดิมนะครับ sorted ก็เท่ากับ data แล้วก็ sort using descriptor แต่คราวนี้นะครับเราบอกว่าคีย์ตัวแรกที่จะใช้นะครับก็คือเรียงตาม region ถัดมาก็ค่อยเรียงตามชื่อนะครับเราก็จะบอกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆมันจะเริ่มต้นจากตัวกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในภาคกลางถัดมาเป็นเชียงใหม่แล้วก็ตากนะครับก็คือภาคเหนือถัดจากนั้นค่อยมาเป็นจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีแล้วก็สุราษฎร์เห็นไหมครับการซอร์ตโดยที่มีหลายๆคีย์ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยนะครับเพียงแค่เรามีความเข้าใจในการทำงานของ Source Descriptor ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ